สวัสดีครับนิโรธเป็นโรธนะครับผมพี่น้องนำครับผมลี่มือกองครับผมมันจะไม่ใช่ของฉันที่มันเคยมีแค่เธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นผมชวนพี่พีมมาครับก็เห็นพี่เขาเสียงแหบดี ไม่ใช่พี่พีมเขาร้องเพลงเก่งดีอะไรเงี้ยก็เลยชวนมาร่วมงานด้วยกันเลยครับจริงๆผมจะบอกว่ามีชื่อที่ผมตั้งได้ใช่ก็เลยตั้งก่อนแล้วล็อกเก็ตมันนี่ล็อกเก็ตมันนี่ใช่ๆเรียกว่าผมจะหลุดขึ้นทะยานเราต้องพุ่งทะยานไปด้วยกันมันดูล็อกขนาดก็เลยผมนึกถึงร้านชาไข่มุกร้านนึงที่ภูเก็ตครับเคยไปกินแล้วชอบร้านชื่อว่าเมโลยันโดล่าสุดเป็นโปรเจกต์นิมาสเตอร์นะครับก็เป็นเพลงของพี่ทิวลิปครับมันแปลกประหลาดจากเพลงที่เราเคยทำมาอะไรเงี้ยครับก่อนทำก็แบบคุยกันเลยว่ายากแล้วใช่แต่ว่าทุกคนในค่ายทำเรมาสเตอร์หมดเลยครับแล้วก็วงเยลโลเมโลก็เลือกเพลงที่ปรึกษามาครับหนึ่งคือมันมีคำว่าทีมเหมือนกันนะครับเหมือนที่เขาชอบเขาเนี่ยแล้วก็เพลงที่ดีมากพี่ติ๊บทำมาดีมากๆก็เลยอยากเอามาทำใหม่ครับเอ็มวีนี่สารภาพเลยนะตอนขณะถ่ายอยู่ผมรู้ไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเป็นพี่เนยครับเป็นครีเอทีฟของค่ายครับช่วยคิดแล้วก็กำกับด้วยครับแต่พอออกมาแล้วแบบมันเจ๋งมากแกบอกว่าแบบต้องการแบบว่าแบบเป็นแบบสื่อสารกับแอปแตกนิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกรู้ไม่ออกเลยครับพอตอนหลังมาดูเอ็มวีจริงๆถึงรู้ออกมาผมว่าก็ปรึกษาผีใช่ไหมครับผีก็เป็นตัวละครลับก็คือคุมผ้าไว้นะครับก่อนอยู่ทันทีก็คุมผ้าไว้ไม่เห็นใช่แล้วก็ได้แดงก็สื่อถึงพันธะนะครับอะไรมันทับอยู่แต่ว่าแบบก็มันก็รู้สึกดีแล้วครับแต่ว่าแบบทำไมแบบคนที่แบบเราปรึกษาคนที่แบบทำให้เรารู้สึกดีกลายเป็นผีพวกนี้ไม่ใช่เขาใจหนึ่งมันก็ยังรักใจหนึ่งมันก็ซับซ้อนวนเวียนอยู่อย่างนั้นคนที่เข้ามาเปลี่ยนให้ใจฉันมันเริ่มเปลี่ยนวันใดที่เธอทิ้งบางวันที่เธอหายไปคนที่เข้ามาปลอบให้ใจฉันได้คำตอบก็คือเขาก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน IG นะครับ Facebook TikTok ทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ Yellow Mellow Official ครับแล้วก็ติดตามผลงานเราได้ที่ Wake Studio แล้วก็เวกมิวสิกครับสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับ